วัสดีค่ะวันนี้วันอังคารที่9สิงหาคมพุทธศักราช2565สูตรเทคโนโลยีทางการศึกษาขอเชิญรับชมรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาซึ่งมีรายการดังต่อไปนี้ภาษาไทยใส่ใจคนรู้ English for today Let's speak English ตากาลักวรคำแสงทำนำชีวิต Amazing Mac ผู้บริหารผมนักเรียนรายการพิเศษวันอาเซียนวิทยาศาสตร์น่ารู้ขอเชิญรับชมรายการได้แล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ขอเสนอภาษาไทยเสร็จจะคนรู้ด้วยคำว่าแซ่สองอ่านว่าแซ่สองหมายถึงเปล่งเสียงแสดงความนิยมหรือสรรเสริญไปทั่วตัวอย่างเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาประชาชนชาวไทยต่างร่วมกันจุดเทียนชัยถวายพระพรและร้องเพลงแซ่สองสรรเสริญพระเจ้าอยู่หัวฟังซ้ำไหมคะนะคะแซ่สองอ่านว่าแซ่สองหมายถึงเปล่งเสียงแสดงความนิยมหรือสรรเสริญไปทั่วตัวอย่างเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาประชาชนชาวไทยต่างร่วมกันจุดเทียนชัยถวายพระพรและร้องเพลงแซ่สองสรรเสริญพระเจ้าอยู่หัวขอจบรายการภาษาไทยเสร็จจะคนรู้ไว้แต่เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะHello, today is the 9th of August 2022. Our English for today is face to face. Reading, face to face. Spell, F-A-C-E-T-O-F-A-C-E. Meaning, ประจันหน้ากัน. Example, I don't want to see him face to face.ฉันไม่ต้องการที่จะประจันหน้ากับเขา Again, English for today is face to face. Reading, face to face. Spell, F-A-C-E-T-O-F-A-C-E. Meaning, ประจันหน้ากัน Example, I don't want to see him face to face. ฉันไม่ต้องการที่ประจันหน้ากันกับเขาGoodbye. Good morning, everybody. My name is John. Our Tagalog word for today is tabi. Reading tabi. In English, slide. We will use slide in a sentence. Her dog lay on her side. Again, our Tagalog word for today is tabi. Reading tabi. In English, slide.We will use slide in a sentence. Her dogs lay on her side. Thank you and goodbye. สวัสดีค่ะวันนี้ขอนำนำพุทธศาสนาสุภาษิตเพื่อนำมาปฏิบัติให้เกิดความสุขความเจริญในชีวิตประจำวันคือสุโขปุญญัสสะอุจจโยหมายถึงผู้สั่งสมบุญย่อมเป็นสุข
ปอสมิคนะคะคำว่าสุโขปุญญสะอุจโยหมายถึงผู้ศักดิ์สมบูรณ์ย่อเป็นสุขขอความสุขความเจริญจงบังเกิดแด่พระสาธุชนคนด้วยนะคะสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องนาฬิกาก่อนอื่นเลยนะครับนักเรียนก็ต้องรู้ว่านาฬิกามีด้วยกันทั้งหมด2แบบแบบแรกคือแบบดิจิตอลแบบที่2คือแบบอนาล็อกวันนี้เราจะมาสอนการดูนาฬิกาแบบอนาล็อกกันนะครับก่อนอื่นเลยนะครับนักเรียนจะสังเกตเห็นเข็มนาฬิกาทั้ง2เข็มนั่นก็คือเข็มสั้นและเข็มยาวเข็มแรกที่เราจะมาเรียนรู้ก็คือเข็มสั้นนะครับก่อนอื่นเราจะมาดูที่เข็มสั้นนะครับถ้าเข็มสั้นชี้ไปที่เลขไหนหมายถึงเป็นเวลานั้นเช่นถ้าหากเข็มสั้นชี้ไปที่เลข6หมายถึงเป็นเวลา6นาฬิกาเราก็จะเริ่มนับตั้งแต่6นาฬิกาจนถึง6นาฬิกา59นาทีต่อไปเป็นเข็มนาทีนะครับหรือก็คือเข็มยาวของเรานั่นเองเอาไว้ดูนาทีนะครับแต่ก่อนอื่นที่เราจะดูนักเรียนสังเกตเห็นขีดเล็กๆบนหน้าปัดนาฬิกาขีด1ขีดเท่ากับ1นาทีให้นักเรียนนับตั้งแต่เลข12 12คือ0 1ขีดคือ1นาทีเลข1คือ5นาทีเลข2คือ10นาทีไปแบบนี้เรื่อยๆเลข11คือ55นาทีและวนมาที่เลข12คือ0นาทีหรือก็คือ60นาทีนะครับต่อไปวิธีการดูนาฬิกาหากเข็มสั้นชี้ไปที่เลข3เข็มยาวชี้ไปที่เลข6นั่นคือเวลา3นาฬิกา30นาทีการบอกเวลาจะแตกต่างกันทั้งตอนกลางวันและตอนกลางคืนเช่นหากตอนนี้เป็นตอนกลางวันเข็มสั้นชี้ไปที่เลข1นั่นคือเวลาบ่ายโมงหรือเวลา13นาฬิกาแต่ถ้าหากเป็นตอนกลางคืนแล้วเข็มสั้นชี้ไปที่เลข1นั่นหมายถึงตอนนี้เป็นเวลาตี1ส่วนอีกปัจจัยนึงที่จะทำให้การดูเวลานั้นยากนั่นก็คือเข็มสั้นไม่ได้ชี้ตรงกับตัวเลขเช่นแบบนี้เข็มนาทีเดินไปกว่าครึ่งแล้วทำให้เข็มสั้นไม่ได้ชี้ตรงกับตัวเลขที่ต้องการดูนาฬิกาให้นักเรียนดูจากตัวเลขที่เข็มสั้นเพิ่งผ่านมาเช่นหากเข็มสั้นมาอยู่ตรงกลางระหว่างเลข1กับเลข2นั่นก็คือเวลา1นาฬิกาส่วนนาทีก็ดูที่เข็มยาวเช่น1นาฬิกา30นาทีเข็มสั้นจะอยู่ระหว่างกลางของเลข1กับเลข2พอดีเป็นยังไงบ้างครับนักเรียนดูเวลากันเป็นหรือยังครับอยากให้นักเรียนลองหัดดูเวลาบ่อยๆจะได้ดูเป็นเร็วๆนะครับสำหรับวันนี้ขอขอบคุณมากสวัสดีครับมิงคาลาบามิงคาลาบาซิมจาค่ะวันนี้มาพบกับครูกบและครูเก๋ค่ะในรายการพิเศษเนื่องจากวันนี้เป็นสัปดาห์ของอาเซียนครูกบและครูเก๋จะพาเด็กๆไปเรียนรู้เรื่องราวประวัติความเป็นมาของอาเซียนอย่างพอสังเขปนะคะเมื่อวันที่8สิงหาคมพุทธศักราช2510ประชาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ถือกำเนิดขึ้นโดยรัฐมนตรีต่างประเทศทั้งหมด5ประเทศค่ะได้แก่ฟิลิปปินส์มาเลเซียสิงคโปร์ไทยอินโดนีเซียค่ะเพื่อให้ความร่วมมือกันระหว่างประเทศทางด้านเศรษฐกิจการเมืองสังคมและวัฒนธรรมค่ะ
ปัจจุบันประเทศสมาชิกในอาเซียนของเรามีทั้งหมด10ประเทศค่ะสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์อาเซียนไม่ทราบว่าโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกมีกิจกรรมอะไรบ้างคะครูเก๋ค่ะศูนย์อาเซียนศึกษาโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกนะคะก็ได้บูรณาการการเรียนรู้นะคะร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยนะคะศิลปะสังคมและพละศึกษาค่ะจัดกิจกรรมหนูน้อยเรียนรู้อาเซียนให้กับนักเรียนนะคะตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่2ถึงประถมศึกษาปีที่6เลยนะคะเมื่อวันที่18ถึง22กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะและก็ผู้ชนะนะคะแล้วก็รางวัลต่างๆนะคะได้จัดนิทรรศการอยู่ใต้ถุนอาคารปฐุมวดีนะคะเพื่อให้นักเรียนได้ไปศึกษาเรียนรู้กันนะคะและเมื่อวันที่5สิงหาคมที่ผ่านมาค่ะครูกบคะโรงเรียนเราอ่ะนะคะก็ได้จัดการประกวดร้องเพลงประสานเสียงค่ะ The ASEAN Way สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่5นะคะซึ่งวันนี้นะคะเราได้ผู้ชนะเลิศมาแล้วค่ะนั่นก็คือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5.1 นั่นเองค่ะค่ะสำหรับกิจกรรมอาเซียนนะคะยังมีต่อเนื่องค่ะวันนี้นะคะและเมื่อวานนี้เราก็จะเป็นกิจกรรมฐานการเรียนรู้ค่ะสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1และ2นะคะสำหรับวันนี้เป็นประถมศึกษาปีที่3และ4นะคะยังมีพรุ่งนี้อีก1วันค่ะเด็กๆเป็นระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5และ6ค่ะหลังจากที่เด็กๆนะคะได้รับชมการประกวดร้องเพลงผลของการประกวดร้องเพลงนะคะการแสดงในวันนี้แล้วครูกบและครูเก๋จะขออนุญาตลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในโอกาสต่อไปนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะThank you.
สวัสดีครับนักเรียนวันนี้พบกับครูแป๊บแล้วก็ครูแป๊บนะครับในรายการวิทยาศาสตร์น่ารู้เอแล้ววันนี้เราจะมาให้ความรู้เรื่องไหนกันดีล่ะครับนี่เลยวันนี้ครูแป๊บจะพานักเรียนทุกคนลอยขึ้นฟ้าไปสำรวจโลกใบนี้กันกับเทคโนโลยี Google Earth ที่ใครๆก็สามารถเข้าถึงได้โอ้โหงั้นเราไม่รอช้าไปกันเลยดีกว่าครับไปกันเลย Google Earth เป็นเครื่องมือที่มากความสามารถมันสำรวจได้ทั่วทุกมุมโลกใบนี้ราวกับว่าเรากำลังลอยอยู่บนฟ้าอยากไปที่ไหนก็ไปสำรวจสถานที่ต่างๆได้ไปดูแผนที่ประเทศไทยไปสำรวจภูมิประเทศดอยอินทนนท์จังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเป็นจุดที่สูงที่สุดในประเทศไทยไปสำรวจการวางผังเมืองที่ปารีสประเทศฝรั่งเศสไปสำรวจมหาลัยชั้นนำของโลกมหาลัยออกฟอร์ดที่ประเทศอังกฤษไปสปีดวิวดูกำแพงเมืองจีนที่ประเทศจีน Google Earth ยังสามารถเข้าไปเล่นเกมทายเสียงสัตว์โดยมีเสียงสัตว์ให้เราฟังและทายว่าสัตว์อะไรเมื่อเราทายเสร็จ Google Earth ก็จะพาเราไปสถานที่ที่มีสัตว์นั้นอยู่พร้อมกับมีความรู้ให้อ่านเพิ่มเติมยังไงกันบ้างครับกับเทคโนโลยี Google Earth หากนักเรียนสนใจสามารถเข้าไปลองใช้งานได้เพียงเข้า Google แล้วพิมพ์ว่า Google Earth หรือกดที่เมนูด้านขวาก็ได้ครับแล้วเจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับสวัสดีครับ